สวยมากตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะพี่ขุนสวัสดีครับ พี่ขุนพามาป่าอยู่แล้วทุกคนอดใจไม่ไหวจริงๆนะคะเมื่อเช้าไปดูคลิปของน้องติ๊กเยอรมันทุกคนคือไม่ได้อะต้องขอส่องหน่อยเถอะได้เห็ดอะไรก็จะเอานะวันนี้ทุกคนคนจ๋ามาถึงป่าความลับของเราแล้วนะคะพี่ขุนเดินขึ้นเขาไปแล้วค่ะไปฝึกชี้กงนะก็ไอเจอเห็ดอยู่2ดอกเดี๋ยวพาไปดู เดี๋ยวพาไปดูจ้าไอเห็นเห็ดแบบเหี่ยวแห้งเลยอ่ะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่มันแห้งแล้งติดต่อกันเกือบเดือนเนาะอยู่ใต้กองไม้เขตนี้รู้สึกว่าฝนจะตกประมาณ2วันที่ผ่านมานี่แหละค่ะทุกคน 2-3 วันนะคะนี่ดูดอกนี้อุ้ยงามอยู่ได้ทุกคนงามอยู่จ้ะใช้ได้อยู่เดี๋ยวเดินต่อคือรอยที่คนเก็บไปคาดว่านี่ค่ะรอยคนเก็บทุกคนไอมาช้าไอที่ไอเก็บเมื่อสักครู่คือเหลือเลือกเขานี่ก็รอยค่ะเขาเหลือแต่ดอกที่มันขึ้นลาที่เก่าๆแก่ๆทิ้งไว้ค่ะทุกคนโอ้ยวันนี้มาสายทุกคนโอ้อันนี้นิ่มแล้วจ้ะหนอนเต็มเห็ดพึ่งยักษ์เป็นอะไรที่เอาไว้ทำหนอแนวนะคะทุกคนทิ้งไว้อย่างนี้แหละจุดนี้เป็นเห็ดแห้งนะคะแต่ก็จะเอาเนี่ยค่ะเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึงตั้งกล้องก่อนทุกคนฟึบนี่งานขาได้อยู่นะคะได้อยู่ตรงนี้ล่ะอ๋อนี่แห้งไปรอบนี้มันก็เหลือรอดหูรอดตาบ้างแหละเนาะทุกคนเนาะกองความป่าความลับเนี่ยเขาจะมีมอสอู้มอสนุ่มทุกคนไอเจอข้างในเห็ดวันนี้โอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนมันจะไม่สวยนะคะเพราะว่ามันเป็นเห็ดที่ทนความแรงไว้มานานแล้วแล้วก็เพิ่งจะได้ความชื้นไม่กี่วันนี้เองเขาก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอุ๊บเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอามาตัดขานะคะที่ไอเก็บมาตั้งแต่แรกๆมีท่านผู้ชมแซวไออยู่บอกว่าคุณไอเปลี่ยนมีดหรือรับมีดดีไหมใช่ไอ้ต้องรับมีดค่ะวันนี้ไอ้ก็ว่าไอ้รับมาแล้วนะก็จะคมขึ้นมาอีกนิดนึงคิดถึงพ่อเลยเนาะเรื่องรับมีดเนี่ยพ่อไอ้รับมีดคมวันนี้เก็บใจเย็นๆนะคะทุกคนพาทุกคนมาเที่ยวป่าเนาะมาแบบคือไม่แน่ใจเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยไอจะหยุดอีกหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมคะเริ่มจากวันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยไอหยุดอีกไอจะหยุดอีก7วันนะคะแล้ววันที่31สิงหาไอจะกลับไปทำงานละคือไม่แน่นะว่าป่าเนี้ยอาจจะได้มาอีกแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวอะค่ะทุกคนป่าความลับเนี่ยโอ๊ยตัวนี้ก็จะเปื่อยยุ่ยนิดนึงเพราะว่าเขาไม่สวยเขาแก่แล้วตัดผิดด้านมีทากด้วยค่ะออกสวยนี่ประมาณนี้เอาไปตากทุกคนดูใต้นี้
ใต้นี้นะใต้นั้นใต้นี้ถ่ายยากนะคะตรงนี้เพราะว่ามันอยู่นั่นน่ะทุกคนดูโอ้ยไอ้ตั้งกล้องก็ไม่ได้เพราะว่ามันเกิดอยู่ใต้อ่อเขาเรียกอะไรเนี่ยใต้กิ่งไม้อะค่ะคุณดูเขาได้รับความชื้นนะคะโอ้ยทำไงจะให้ทุกคนเห็นชัดๆมาจะไอ้หักกิ่งไม้ออกแล้วโอ้ขาหักทันทีกรอบมากกรอบขายาวเอามือนะทุกคนแม่ดูค่ะโอ้ยขากล้องไอติดทุกคนดูจ้ะไอไม่แน่ใจว่าจะถ่ายทำได้นานหรือเปล่าถ่ายคลิปเนี่ยเพราะว่าฝนเขาจะมาอีกแล้วค่ะฝนตั้งเขาแล้วค่ะก็จะพยายามเก็บภาพมาฝากให้มากที่สุดนะคะถ้ามันถ่ายไม่ได้เราก็ไปดูที่บ้านเนี่ยเห็นไหมคะหนอนเจาะโอเคก็มาเจอห่างๆนะคะเจอห่างๆอย่างห่วงๆแสงก็จะประหลาดนิดนึงต้นไม้บังคือความแสงอะเนาะแสงที่เป็นมันๆเนี่ยมันมาจากแสงสะท้อนของท้องฟ้ามั้งคะเพราะว่ามันไม่มีแดดในป่าเอ้ยขากรอบมากนี่ค่ะตัวนี้เน่าแล้วเดี๋ยวนะคะโอ้ตรงนั้นมีอีกหน่อยนึงโอ้สวยสวยสวยนี่ทุกคนเดี๋ยวนะคะตอนนี้ไอไม่คิดว่าไอจะหาเห็ดพึ่งหวานเจอแล้วนะคะเพราะว่าความรู้สึกของไอคือมันหนาวอะค่ะทุกคนวันนี้17องศานะคะคือตอนนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะนะคะโอเคนี่พอได้เนาะเดี๋ยวไปทำที่บ้านดีกว่าตัดขาอย่างเดียวเดี๋ยวค่อยปัดเพราะว่าฝนจะมาแล้วทุกคนฝนเริ่มหยดแล้วนะเมื่อสักครู่ลมมาก็พี่น้องก็ไม่เห็นอะไรอีกละตานางก็กายกล้อง ขอไปโอเคดอกนี้ไอเดินข้ามวู้ฮู้ความขานี่ค่ะทุกคนเก็บเล็กผสมน้อยเนาะเอาขาอวบๆอย่างเงี้ยสวยดีเสียงลมเสียงหมาเห่าได้ยินเสียงคนยิงปืนด้วยเขาคงล่าสัตว์อะทุกคนเปิดขึ้นมาดูตรงนั้นเขาหาไม่เจอคนที่มาก่อนไอ่ะไอมีการหัวเราะเอาละนะมันต้องมีอะไรที่หลุดรอดสายตาเขามั่งล่ะเนี่ยตรงนี้สวยด้วยกรอบอ
แล้วก็มีอีกดอกนึงอยู่ในนี้คนเห็นไหมเนี่ยค่ะนี่โอเคทุกคนมากรีดมากรีดสีสวยเหลืองงามเลยสีเหลืองทองมาแล้วนะคะแล้วก็จุ่มนั่นอีกค่ะจุ่มนั่นอีกจุ่มนี่อีกมาจ้ามาเก็บเลยพี่ขุนเดินลงเขาแล้วเมื่อสักครู่ตะโกนเรียกไอ้อยู่ไอ้ก็บอกว่าจะไปตรงไหนต่อบอกจะกลับไปที่รถนะจะไปอัปเดตคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูอีเมลเพราะว่าช่วงนี้แกหางานอยู่ใช่ไหมล่ะแกก็สมัครงานไปอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าจะส่งใบสมัครไป4ที่แล้วมั้งภายในอาทิตย์นึงโอ้ยนี่งานขาสุดยอดทุกคนนั่นแหละแกก็เลยจะไปดูอีเมลแต่ว่าจริงๆมันไม่มีใครตอบอีเมลวันอาทิตย์หรอกแต่ว่าพูดถึงอะเนาะคนมันใจจดใจจ่อไงทุกคนโอ้ยตัวนี้สวยมากอุ้ยสวยห้ามหักนะนี่จ้ะอุ้ยถ่ายรูปให้หน่อยสิทุกคนทุกคนจ้ะดูเห็ดนี่ค่ะสวยมากไออะจะบอกว่าวันนี้ป่าชื้นมากนะก็กลัวเห็บนะแต่ว่าก็ฉีดสเปรย์แล้วค่ะพี่ขุนฉีดสเปรย์ให้ไอ้แต่ทีนี้เวลาไอ้นั่งเนาะเข่าเปียกหมดเลยค่ะมีความชื้นแต่แบบว่าไม่ชื้นที่สุดเหมือนกับประมาณเขาอยู่ในความแห้งแล้งมานานมันก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมันลายหายไปเร็วๆค่ะแต่คิดว่าตรงพื้นที่ตรงนี้มีฝนจะตกมากกว่าทางบ้านไอ้นะคะข้อมูลเนี้ยเสียดายเนาะไอ้ก็จะไปทำงานอีกอาทิตย์นึงไอ้ก็จะกลับไปทำงานละแต่ก็อย่างว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะใบไม้เริ่มร่วงแล้วค่ะทุกคนจุดที่เป็นใบไม้ผัดใบก็เริ่มร่วงละเวลาลมโชยมาใบไม้สีเหลืองก็จะร่วงลงมาสวยๆเดี๋ยวเราเดินต่อนะทุกคนนะจุดนี้ได้หลายดอกอยู่ค่ะก็เลยเอามาปัดให้ทุกคนดูว่าจะไม่ปัดละแต่ว่าอยากชิวๆอยากไปถึงบ้านแล้วแบบไม่ต้องทำงานเยอะอย่างเงี้ยค่ะโอเคนี่ค่ะทุกคนทุกคนจ๋าตรงนี้ทุกคนต้องซ้อยไอ้กรีดค่ะทุกคนเบิ่งโอ้ยเดี๋ยวพี่แจ็คจะมาแซวเข่าลาดอีกแล้วเนาะเนี่ยดูดอกใหญ่มากนะอันนี้คือไอ้ไม่ได้ซูมเขานะคะเนี่ยค่ะเกิดอยู่ข้างโขดหินเดี๋ยวต้องขอสวมถุงมือในการที่จะล้วงเข้าไปนะคะตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้อีกฟึ้งเนี่ยค่ะอยู่ใต้ไม้นี่อีกเป็นแนวเลยแล้วก็ทางนู้นอีกจ้ะนู่นน่ะเหลืองๆเดี๋ยวเรามาเก็บทีละอย่างต้องดึงอันนี้ออกทุกคนดูป๊าบทุกคนถ้ามาช้ากว่านี้อีกสักวัน2วันเนี้ยไม่ได้เลยนะมันจะเละไปอุ้ยมี3ดอกดอกนี้อยู่ตรงนี้มันอยู่ด้วยกัน3ใบเถาแล้วก็ดอกนี้เนี่ยค่ะเริ่มมีความนิ่มนิดหน่อยละสวยเนาะนี่ค่ะทุกคนมาดูโอ๊ยไอจะเอาวางไว้ที่กระดาษก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดกันนะคะเผื่อให้กระดาษมันซับน้ำออกนิดนึงเนาะแต่ตรงนี้มีอีกไหมนะไม่มี โอเคโอ้ยไม่ใช่ไอเหยียบเห็ดแล้วหรือ มันเกิดเป็นหมู่ทุกคนเนี่ยจ้ะมันเกิดเป็นหมู่แบบนี้นะนะคะทุกคนไอทำผิดพลาดคือไอดึงเอาหญ้าออกแล้วมันพอดึงออกปุ๊บมันก็หมายถึงว่ากวาดเอาเห็ดขึ้นมาด้วยค่ะคือโอ้ตรงนี้ต้องระมัดระวังที่สุดเลยเพราะว่าเขาดัน
มอสขึ้นมาจ้ะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดิดูดิความลำบากถ้าเรามีกันไกลเนาะคงจะดีดูดิโอ้ทุกคนเห็นไหมฮะมันอยู่ใต้มอสเนี่ยค่ะคงจะรอคอยน้ำมานานแล้วรอคอยน้ำมานานแล้วโอ้ฟินอะตอนดึงขึ้นมาฟินเลยพี่น้องเอ้ยฟินเลยเห็นอะไรไม่ดอกเหมือนช่อดอกไม้เลยตึ้งอาจจะเก็บช้านิดนึงนะทุกคนไอ้กุ้งมันหักไอ้รอคอยวันแบบนี้มานานแล้วค่ะวันที่เจอเห็ดออกเป็นกลุ่มๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือเนาะเดี๋ยวดอกนี้อีกนี่ทุกคนนี่ดูกองเดียวจ้ะมีตรงนี้อีกนะนี่ยกไม้ขึ้นนี่ค่ะเอามาเลี้ยงกันไหมดอกนี้นี่จ้ะทุกคนโอเคทุกคนจ๋าเดี๋ยวไอจะอาจจะไม่ได้ตัดขาเห็ดให้ดูทุกดอกหรือว่าเอาจนมันเสร็จสิ้นกระบวนการนะเพราะว่าเราจะต้องแบบเซฟเวลาแล้วก็เซฟเมมโมรีในโทรศัพท์ด้วยค่ะทุกคนชูให้ดู3ดอกนี่อีก3ใบเถาเนี่ยค่ะขอนำเสนอดอกนี้เอ้าเก็บยากจริงๆนะมันเนี่ยค่ะทุกคนสวยเนาะมาดอกนี้ทีนี้งามอยู่เดี๋ยวนะเอาใส่ไว้ในนี้ก่อนฟึบสแกนก่อนเฮ้ยตัวเองใกล้ๆนู่นนายแม่นๆๆๆๆทุกคนเดี๋ยวโอ้ยทำไมตายมองไปไกลขนาดนั้นอยู่ตรงนี้ใกล้ๆโอ้ยทุกคนแง่ทุกคนเรามาเจอเห็ดสวยแต่ฝนกำลังตกเม็ดฝนหยดลงมาแล้วฝนตกแล้วทุกคนได้ยินเสียงเม็ดฝนไหมคะตรงนี้เราต้องนั่งคุกเข่าเก็บนะฮะไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นมันอยู่ใต้นี้เนี่ยค่ะทุกคนเอาโอเคมันอาจจะไม่ง่ายนะตรงนี้ฝน please stop บอกฝนให้หยุดสองดอกนี้ไม่เอาคือจุดที่ไอ้ส่องกล้องมาแล้วไอ้เห็นนะไอ้เหลืองๆเนี่ยปรากฏว่าขึ้นลาแล้วนะคะนี่เอาแต่ดอกนี้เดี๋ยวไอ้จะเก็บใส่ถุงกระดาษไว้ก่อนนะคะตัวที่ไอ้ยังไม่ตัดขาเอารวบรวมไว้อย่างนี้เห็ดหนังไก่เนี่ยค่ะยังอ่อนๆถ้าเห็ดหนังไก่มาคือนี่คือเป็นฤดูใบไม้ร่วงค่ะทุกคนก็จะเข้าสู่หน้าหนาวเห็ดตัวนี้มันจะเป็นซิมโบลนะคะถ้าทางภาคไอนะ
ะคะมีอีกตรงนู้นเอ้าเดี๋ยวจะเหยียบเห็ดไอตรงป่าที่ไอเข้าประจำเนี่ยไม่มีเห็ดนี้เท่าไหร่นะคะคือมันแรงเนาะมันต้องแบบอยู่ตรงจุดที่มีความชื้นพอสมควรกล้องมันไม่โฟกัสดึงดึงคม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 มาแตกไปบ้างไม่คิดว่ามันน่าจะมีหนอนนะตัวนี้นี่นะคะไม่รู้เอาไปก่อนต้องขออภัยจริงๆครับแสงก็จะแปลกๆนี่จ้ะดอกอ่อนๆเนาะเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดหนังไก่ไปผัดกะเพราจ้ะทุกคนเมื่อเช้าดูน้องอายเก็บอยู่ไปดูไปเบิ่งน้องอายเก็บหันละเบ้อไปคิดในใจโอ้อยากไปเก็บเห็ดได้ว่ะตื่นจะเศร้าค่ะมาเบิ่งคลิปเก็บเห็ดหมู่นะไอ้นะพี่คุณตื่นทีหลังไอ้บอกอันพี่คุณฉันอยากไปป่าเด้ฉันอยากไปเบิ่งเฮ็ดเพิ่นว่ะฉันรู้เพิ่นว่ะเธอสิไปจักโมงเพิ่นว่ะเด้อันนี้ยังน้อยอยู่จ้ะติดทางนิดนึงโอ้ยอันนี้ขึ้นลาเสียดายเนาะโอ้ยหักพอได้เล็มอยู่จ้ะทุกคนตรงนี้เดี๋ยวนะไอเห็นอยู่ตรงนั้นบางจุดก็จะน้ำไม่ขังก็จะแห้งๆไงก็ไม่รู้เนี่ยค่ะมันยังเล็กอยู่เดี๋ยวนะว้ายคนริมทางเดี๋ยวนะพี่น้องแมวพี่น้องแมวมันอยู่ริมทางเลยจ้ะแต่ว่าถ้าเฮาบ่ย่างเข้ามาข้างในเนี่ยเฮาก็สิบ่เห็นเนี่ยจ้ะจนเพิ่นสิเฒ่าเติบแล้วค่ะเฒ่าเติบละตรงนั้นอีกโอ้ยกิ่งไม้เยอะเดี๋ยวเราเอาไปดูที่บ้านอีกทีว่ามันสามารถที่จะตากได้หรือเปล่าอาจจะได้นะฮะจะได้เดี๋ยวจะให้ดูเมื่อสักครู่ดอกที่ไอ้สงสัยว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยดอกเนี้ยคือเขาชุ่มน้ำได้อยู่นะเราก็ไปตัดแต่งเอาอ้อยยุงกัดจมูกเนี่ยค่ะก็จะมีความแบบนิ่มนิดนึงไอ้ดอกนี้ไม่น่าเอาจ้ะเหมือนเขาช้ำเยอะยุงกัดทุกคนเอ้ยอีกจุดนึงก็สวยมีใต้ต้นสนจ้ะทุกคนมองลึกเข้าไปตรงนั้นขออภัยถ้ากล้องมันสั่นนะจ้ะเพราะว่าไอ้เหนื่อยไอ้ขึ้นเขาลงเขาพื้นที่ชันขึ้นๆลงๆจ้ะไออ่ะไปดูลุงกับไพเนาะที่อยู่ออสเตรียเก็บอ่ะไอคือแบบโคตรเข้าใจเลยนะพื้นที่เขายิ่งเป็นภูเขาสูงมากแล้วก็ชันด้วยแต่น้องแบบคืออุตสาหะใจเอาไงพากันปีนขึ้นไปแล้วก็เก็บมาให้พวกเราดูไงทุกคนเราต้องชื่นชมในความอุตสาหะของน้องๆ นะคะอุ้ยทำยังไงอ่ะอ
ใช้มือแบบอุ้งช้อนขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะช่อนี้ช่อเดียวไม่ใช่เกือบ10ดอกอะตัวนี้สุดยื้อจริงๆอยู่ในลืบนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนั้นโอ้โหยังมีอีกข้างบนนู่นค่ะทุกคนนู่นแต่เดี๋ยวเราเอาตรงนี้ก่อนอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกช็อตนะตรงนี้เพราะว่ามันเก็บค่อนข้างยากเก็บยากแล้วก็ยังไงอะไอ้อะคุกเข่าแล้วก็กองก้นขึ้นเลยนะเดี๋ยวทุกคนโอ้ดูขาตัวนี้ทุกคนดูนี่ค่ะเยอะนี่หมดแล้วอยากให้ทุกคนดูว่าขาเห็ดตัวนี้มันเป็นยังไงเขาอยู่ตรงโคนต้นสนความขายังมีอีกนั่นนะดอกนึงโอ้นี่ค่ะยากมากแล้วก็ดอกนึงตรงนี้โอ้โหทำไมเขาอยู่อย่างนี้โอ้ยว้าวทุกคนสวยแบบยุ่งเหยิงไปนิดข้างในนี่มีอีกดอกหนึ่งป่ะดอกเล็กๆเนี่ยค่ะโอเคพี่น้องจ้ะนี่คือ1จุ้มจ้ะ1จุ้มอยู่ใต้ต้นไม้เนาะจ้ะเนาะดอกนี่ยังบ่ทันได้เก็บได้นี่ดอกนี่ค่ะท่านน่ะนั่นน่ะจ้ะทุกคนโอ้สุดยอดจ้ะเดี๋ยวสินั่งตัดขาเฮ็ดจักหน่อยเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจังย่างต่ออันทางพุ่นน่ะบ่ได้เอาจ้ะเพราะว่าเพิ่นขึ้นลาแต่จริงๆเอาขาไปตากก็ได้แต่ไอ้ก็ปล่อยไว้เถอะปล่อยไว้เถอะไอ้จากต้นสนนะคะทุกคนก็เหตุเกิดอยู่ในตรงพุ่มของเจ้าบูเบอรี่ค่ะข้างล่างนี่ก็จะเป็นมอสมีรอยคนเก็บนะแต่เขาไม่เอาหรือว่าเขาไม่เห็นไหนไม่รู้นะมีรอยคนเก็บอยู่ไม่ห่างกันนะคะไอ้คิดว่าเขาน่าจะเลือกเอาดอกที่แบบหนุ่มๆอ่ะอย่างตัวนี้ไม่น่าจะเอานะคะมันจะเละๆหน่อยโอเคคนมีอีกเนี่ยแต่ว่าเขาแก่ค่ะเขาแก่มากเราจะเลือกเอาเนาะเสียดายจังเลยอ้าวนี่เห็นไหมมีคนเหยียบด้วยเนี่ยค่ะที่เขาแก่แล้วเนี่ยมันเป็นตัวนี้เราก็ไม่ได้อู้เสียดายจริงสวยไหมทุกคนจ๋าไอเริ่มไม่ปลอดภัยละเมื่อตะกี้ไอเจอเห็บเกาะขาเกงแบบเป็น10ตัวเลยค่ะไต่ยั่วเยี้ยเลยตัวเบลเลอร์เลยไอก็เลยพักไปราวๆ5นาทีนะคะสำรวจเห็บที่เกาะขาเกงแล้วก็ปัดออกค่ะปัดเห็บแล้วก็เอาสเปรย์ฉีดที่ขาเกงเพิ่มอีกนะคะแต่ตอนนี้ไอไม่รู้ไงคือตัวใหญ่อะไอปัดออกแล้วแต่มันจะมีตัวเล็กๆอะค่ะทุกคนโคตรเซ็งเลยเห็บมันเยอะจริงๆค่ะป่านี้แล้วความชื้นด้วยเนาะอาจจะต้องหยุดเก็บแค่นี้ก่อนทุกคนหยุดเก็บแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเห็บมันเยอะมากเดี๋ยวไอต้องออกไปสำรวจออกป่าก่อนเนี่ยไอจะได้ออกจากป่าไหมคะไอจะออกไปสำรวจเสื้อผ้าไอก่อนนะดันมาเจอตรงนี้อีกค่ะทางออกเนี่ยทุกคนเนี่ย
โอเคเก็บก่อนเก็บแบบระแวงมากเลยนะเนี่ยโอ้ยย่าโอ้ยไอเริ่มแบบเขาเรียกอะไรนะไม่มีความสุขในการเก็บแล้วค่ะทุกคนคือไอกลัวเห็บมันเข้าไปข้างในตัวไออ่ะตัวใหญ่อ่ะเรามองเห็นเราปัดทิ้งนะแต่ตัวที่เขาเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆอ่ะมองไม่เห็นเอาล่ะจะเอาทำไมดอกเล็กๆนี่ฮะโอเคทุกคนจ้ามาสะออดน้ำไอแน่จ้ามองนี่ไอว่าสิเก็บอีกจักประมาณครึ่งสมองกับสิเมื่อจ้ะพี่ขุนเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวเพิ่นสิไปลำชีกงเพิ่มอีกโอ้ทั้งขึ้นลาก็มีเดี๋ยวไอจะเลือกดอกเขาจะสั้นๆตรงนี้พวกนี้ขึ้นลายค่ะเดี๋ยวเราแยกไปต้นนี้บังไอก็ไม่เห็นนี่เดี๋ยวไอแอลไปตัดแต่งเอาจ้ะนี่กล่องนี้โอเคประมาณนี้ทุกคนนี่ค่ะโอ้นี่ใต้กิ่งไม้หักทำไงทุกคนอย่าได้มีความกลัวเห็บใช่ไหมอู้นั่นน่ะโอ้อันไหนที่มันยากไปเราก็ไม่เก็บเนาะเละไปหมดแล้วตัวนั้นอยู่มันเกิดไม่ได้ไงแต่ตัวนี้โคตรสวยมาเก็บนี่โอ้โหดอกนี้อ่ะยกให้เป็นราชินีของวันนี้เลยทุกคนเนี่ยค่ะสมบูรณ์มากอุ้ยมีอีกดอกนึงทางโน้นเดี๋ยวนะโอ้ sorry ขออภัยไม้ตำขากล้องก็มันต้องบุกอย่างเงี้ยแหละทุกคนเห็บมันเลยก็สมบุกสมบันเด้อไอเก็บเห็ดน่ะไม่ได้เก็บในสภาพที่แบบป่าแบบดีๆเก็บง่ายๆอ่ะทุกคนจ๋ากลับบ้านดีกว่านะคะว่าตอนนี้คือแสงมันจะแปลกๆนิดนึงเนาะมันจะเป็นแสงสะท้อนแบบเป็นแบบวาวๆมันๆเนาะคือยิ่งเดินก็ยิ่งเจอเนี่ยตรงข้างหน้าไอ้นี่ก็มีอีกหมู่นึงหมู่เล็กๆ จะบอกว่าพอแล้วค่ะทุกคนคือไอ้คือเก็บไปก็แบบว่าเป็นเค้าเรียกว่าอะไรนะอาการสยองอะค่ะเนาะเราจะเดินลงไปที่รถค่ะโอ้ยคนจ๋าไม่เก็บไม่ได้ริมทางเลยทางไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็จะเอาดอกเล็กๆมีความอยากเกิดไอ้ก็จะแค่เอาเป็นบางดอกนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนจ๋าก่อนกลับขออีกเนาะริมทางเหมือนเดิมสวยมากตรงนี้คือจุดที่ไอจะกลับแล้วแบบว่าพี่ขุนมากลับรถนะคะไอรู้ว่ามันจะต้องมีก็เลยบอกพี่ขุนว่าขึ้นมากลับรถตรงนี้เถอะจะได้มาดูของสวยงามมาเจอจริงๆจ้ะสองดอกนี่
เออตรงนี้แสงดีนิดนึงอ่ะก็จะอุ้ยนี่ไงดอกนึงทุกคนดูนี่นี่ข้างในนั้นน่ะตึงดึงสวยด้วยนี่จ้ะสวยโอ้ยดีใจที่ได้ขึ้นมามีอีกดอกนึงค่ะนี่ทุกคนน่าจะหมดแล้วคุณจ๋าไม่ได้กลับง่ายสวยมากพี่คุณอยากกลับแล้วพี่คุณบอกว่าสมควรแก่เวลาแล้วไอ้กี้ฝนกำลังจะมาฟ้ามืดไอ้ก็บอกว่าซิสตาแปลว่าสุดท้ายแล้วดาริงสุดท้ายแล้วทุกคนสิทุกคนดูดิเนี่ยมันงามมากเลยแล้วไอ้ก็ไปหลงให้เห็บตอมไอ้อยู่นั่นแหละเห็บอยู่ข้างในนั่นนะเยอะมากแต่ตรงนี้มันอยู่ริมทางก็จะปลอดเห็บทุกคนเห็นอะไรไหมฮะขออภัยเมื่อกี้มันซูมมากไปหน่อยอุ้ยไอ้ว่าไอ้เจออีกนะเดี๋ยวไอ้เห็นแวบๆเหลืองๆทุกคนดูข้างในนั้นนะโอ้ยโอ้ยพี่น้องแมวพี่น้องแมวจ๋าได้จกมาให้เบิ่งป้าดิพ่ออีแม่ฝนก็ลงพอดีป่ะนี่ความสวยงามอ่ะทุกคนเบิ่งทุกคนเบิ่งจ้ะมันซูมบ่ อย่าว่าไอ้เด้อมันงามอีหลีไอ้ก็อยากให้เบิ่งก้มจนน้ำมูกไหล สวยมากดูตรงนี้ค่ะทุกคนสุดยอดเลยเนี่ยไอ้ว่ายังเหลืออีกนะเหลืออีกเมื่อตะกี้เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงกับการแตกเดี๋ยวขออนุญาตปิดกล้องก่อนทุกคนเนี่ยจะให้ไอ้กลับบ้านยังไงทุกคนดูรอบต้นไม้ต้นเนี้ยไม่เป็นไรพี่ขุนใจดีพี่ขุนจะไม่บ่นขนจะไม่บ่นเราก็ไม่ทุกคนจ๋านี่รอบโคนต้นไม้นะคะที่ไอ้เก็บเมื่อสักครู่นะคะสุดยอดเลยกลับกันยังเรากลับไหมกลับไหมช่วยด้วยกลับไม่ได้กลับไม่ได้อีกแล้วมาเจออีกแล้วเนี่ยมีอีกไหมอ่ะชุ่มมากแล้วเนี่ยเสื้อจะกงแจ็คเก็ตถอดหมดเห็บจะไม่มารุมอีกเหรอเห็บตรงนี้มีไหมเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้เราไปตัดที่บ้านจ้ะทุกคนนี่เห็ดก็สวยนะพูดถึงไอ้ก็เก็บไปตัดไปเก็บไปตัดไปโอเคจ้ะทุกคนจ้ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านไม่แน่ใจว่าจะได้ถ่ายคลิปต่อไหมเพราะว่าถ่ายเยอะมากเลยวันนี้นะคะเมมโมรี่เต็มไปหมดแล้วตอนนี้นะคะก็เนี่ยค่ะเห็ดเราสวยมากทุกคนดูจ้ะสุดยอดเลยมันเห็นอะไรสีเหลืองๆใต้พุ่มไม้นั่นไหมตอนนี้ไอ้เก็บเห็ดใส่เสื้อนะเพราะว่าตะกร้ามันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างโขดหินนู่นไล่ก็มุดเข้ามาอีกเดี๋ยวกลับออกไปจะให้พี่แกดูตรวจสำรวจเห็ดให้อีกค่ะว่าจะไม่ถ่ายก็เนาะมันสวยมันสวยมากมันชื้น